ณช่วงเวลาหนึ่งบนแผ่นดินสยามในยามที่บ้านเมืองผ่านพ้นทุกข์ระเข็ญแห่งการก่อร่างสร้างกรุงได้ไม่นานยามนั้นราวกับความมหัศจรรย์ทั้งหลายได้บังเกิดในยุคสมัยที่ได้รับการกล่าวขานว่าคือยุคทองอันรุ่งเรืองไพร่ฟ้าอยู่ดีมีสุขทั้งร่างกายและจิตใจศิลปะวิทยาการต่างๆได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรประณีตสถาปัตยกรรมอันอลังการงดงามแปลกตามองไปทางใดทั่วพระนครล้วนพบเห็นแต่สิ่งชื่นตาชื่นใจความเจริญรุ่งเรืองนี้ก่อกำเนิดขึ้นในยุคสมัยของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นพระประมุขที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนทั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวพระราชดำรัสที่สะท้อนความชาญฉลาดและพระวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามที่ทรงรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมรู้เท่าทันพิษภัยที่แฝงมากับความเจริญและวิทยาการต่างชาติที่กำลังถาโถมเข้ามาแนวความคิดหลายประการของพระองค์ยังสามารถนำมาปรับใช้และทันสมัยจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าชายทัพเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรกับเจ้าจอมมารดาเรียมเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330ณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีหลังตั้งพระบรมราชจักรีวงศ์และสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง5ปีเศษเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ20พรรษาทรงได้รับพระราชทานสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอและทรงรับราชการจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระอัยกาธิราชเจ้าเป็นอย่างยิ่งรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านมีหลานชายองค์โตองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะได้หลานชายองค์แรกนี่ก็เป็นที่โปรดปรานนะครับองค์อื่นๆก็เพิ่งตามมาภายหลังเมื่อเจริญวัยขึ้นอีกก็ตามเสด็จไปในราชการทัพหลายแห่งนะครับก็เป็นที่โปรดปรานมากทีเดียวครั้นสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าชายทัพทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณต่างพระเนตรพระกันได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดพุทธศักราช2356สมเด็จพระบรมชนกนาถได้สถาปนาพระอิสริยยศพระองค์เจ้าชายทัพขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมทรงพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับราชการณกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมตำรวจว่าความฎีกาทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีความแทนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอยู่เสมอจึงทำให้พระองค์ทรงรอบรู้งานราชการต่างๆของแผ่นดินเป็นอย่างดีดังจดหมายเหตุของจอห์นครอฟฟอร์ดทูตชาวอังกฤษที่มาติดต่อทางการทูตและการพาณิชย์ในสมัยรัชกาลที่สองกล่าวว่ากรมเจตทรงเป็นเจ้านายที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในบรรดาเจ้านายและขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่ในราชสำนักสยาม
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยท่านเป็นพระองค์ที่มั่นคงเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นพระราชกิจอะไรที่ได้รับมอบหมายท่านจะต้องทำจนทั้งรุ่งร่วงนะคะพระราชกรณีอีกอย่างนึงก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยให้ว่าราชการก็ต้องเรียกว่าทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยที่จะให้ดูแลกิจการบ้านเมืองทั้งด้านการปกครองทั้งด้านการบริหารทุกๆด้านนะคะในช่วงต้นรัชกาลพระปฐมบรมกษัตริย์ด้วยเป็นระยะแรกสร้างพระนครประกอบกับมีศึกสงครามไม่ได้ขาดทำให้สยามต้องเผชิญภาวะวิกฤตในด้านการเงินมาตลอดแม้ขึ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ส่งเข้ามากำกับดูแลกรมท่าพระองค์ทรงจัดระเบียบเรื่องการค้าและภาษีใหม่รวมถึงทรงจัดสร้างและแต่งสำเภาหลวงและสำเภาส่วนพระองค์บรรทุกสินค้าออกไปค้าขายในต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมากจนพระราชบิดาทรงขนานนามพระองค์ว่าเจ้าสัวทรัพย์สินจำนวนมากจากการค้าสำเภาที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถได้นำมาใช้ในการบริหารประเทศจ่ายเบี้ยหวัดให้แก่ข้าราชการและสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมในทุกแขนงจนมีผู้กล่าวว่าในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยคือยุคทองของวรรณคดีไทยและนาฏยศิลป์บ้านเมืองงดงามดุจชลอสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาซึ่งความงดงามเหล่านี้ล้วนมีกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็นผู้สนับสนุนมาโดยตลอดรัชสมัยพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงมีโอกาสแสดงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะด้วยการรับหน้าที่เป็นแม่กองในการสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นงานใหญ่และต้องมีการวางรูปแบบทางภูมิสถาปัตย์อย่างพอเหมาะพอดีสวนขวาเนี่ยในรัชกาลที่หนึ่งเป็นสระน้ำและมีพระตำหนักที่อยู่บนสระน้ำเท่านั้นเองแต่พอถึงในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยค่ะเราได้มีการค้าขายกับจีนมากขึ้นคนจีนได้นิยมสร้างอุทยานในพระบรมมหาราชวังด้วยเหตุนี้ก็เลยขยายพื้นที่ที่เป็นสวนขวาของรัชกาลที่หนึ่งให้กว้างขวางออกไปกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยค่ะตัวท่านเองท่านก็เป็นนายช่างท่านก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะก่อสร้างสวนขวาการศึกสงครามที่ยังติดพันไม่ขาดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงตระหนักถึงความสำคัญของหัวเมืองชายทะเลของสยามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กับเจ้าพระยาพระคลังดิษฐบุญนาคเป็นแม่กองลงไปเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างป้อมปราการที่เมืองสมุทรปราการเพื่อป้องกันภัยจากอริราชศัตรูโดยพระองค์ทรงกำกับและควบคุมการก่อสร้างด้วยพระองค์เองทั้ง6ป้อมได้แก่ป้อมประโคมชัยป้อมนารายปราบศึกป้อมปราการป้อมกายสิทธิ์ป้อมผีเสื้อสมุทรและป้อมนาคราชคือในรัชกาลที่1เนี่ยเป็นการรบทางบกจะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยเรามีการค้าขายทางทะเลเราก็จะมองเห็นว่าเรามีข้าศึกที่จะมาถึงประเทศไทยเราที่จะต้องมาทางทะเลนะคะที่อยู่ทางด้านตะวันออกก็จะเห็นว่าตามปากน้ำต่างๆโดยเฉพาะสมุทรปราการที่เป็นเมืองที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านจะทำนุบำรุงมีป้อมเยอะมากเลยท่านก็ส่งป้องกันพระราชอาณาเขตทางด้านทะเลซะเป็นส่วนใหญ่งานชิ้นสำคัญที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงแสดงให้เห็นความสนพระทัยงานด้านศิลปะคืองานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจอมทองหรือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารต้องเท้าความไปจนถึงที่ท่านยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นำทัพผ่านวัดจอมทองท่านแวะที่วัดจอมทองเพื่อเบิกโขนทวารอะไรต่างๆนะฮะในธรรมิสุสิทรงนั่นไว้ว่าถ้าเสร็จศึกแล้วจะมาบูรณะและในการทัพครั้งนั้นพระองค์ยกไปก็ไม่มีศึกอะไรมานะ
พระองค์เมื่อเสด็จกลับมาก็เลยต้องไปบูรณะวัดนี้แล้วในช่วงรัชกาลที่2เห็นว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นผู้ไปบูรณะสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ก็เลยพระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดราชโอรสารามก็คือวัดของพระราชโอรสนั่นเองก็คือรัชกาลที่3นะครับก็กลายเป็นวัดแรกที่พระองค์ทรงสถาปนาปีมะเสงพุทธศักราช2364พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเริ่มปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดพระองค์เสด็จมาประทับคุมงานและตรวจตราการก่อสร้างด้วยพระองค์เองด้วยเหตุที่การสถาปนาวัดราชโอรสเป็นการส่วนพระองค์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงมีพระราชดำริแบบอย่างตามพระทัยการออกแบบก่อสร้างอาคารและการตกแต่งที่พระองค์โปรดให้สร้างขึ้นในวัดแห่งนี้จึงมีลักษณะของศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่มีอิทธิพลศิลปะจีนปรากฏอยู่สถาปัตยกรรมแบบราชนิยมเนี่ยหมายความว่าท่านเปลี่ยนลักษณะไทยที่ว่ามีช่อฟ้าใบลากาซึ่งเป็นไม้นะประดับประจบมันก็ผุพังท่านก็เปลี่ยนให้เป็นปูนสมุดแล้วก็ไม่มีช่อฟ้าใบลากาแต่มีลวดลายเป็นลายปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนกันอยู่เลยอันนี้เป็นพระราชนิยมอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ไม่สิ้นเปลืองพระราชทรัพย์แล้วไม่ต้องมาบูรณะกันบ่อยความแปลกตาของงานสถาปัตยกรรมในวัดราชโอรสารามที่พระองค์ได้สรรสร้างนรมิตกรรมนั้นกลมกลืนงดงามอย่างหาที่ติมิได้นับเป็นครั้งแรกของสยามที่มีการนำสถาปัตยกรรมไทยและจีนมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันอย่างกว้างขวางและนับเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่มีการสร้างโบสถ์วิหารที่ไม่ต้องใช้ช่อฟ้าใบระกาหางหงแต่ก็ยังคงรูปสิ่งเหล่านั้นไว้ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่าและงดงามโดยที่ว่าพระองค์ท่านนำเอาลักษณะที่เป็นแบบของจีนเข้ามาใช้เป็นเพียงแค่มีอิทธิพลเท่านั้นไม่ใช่ลอกเรียนแบบหรือว่ามาผสมผสานเป็นแต่เพียงว่านำเอารูปแบบมาออกแบบใหม่ซึ่งยังไม่มีใครที่จะออกแบบเป็นแบบอย่างนั้นพระองค์ท่านก็นำเอาลักษณะรูปแบบของสถาปัตยกรรมในลักษณะของแบบจีนนำมาเป็นพื้นฐานทำให้เป็นของไทยเราเพราะนั้นเวลาที่พระองค์ท่านก่อสร้างนั้นก็ใช้เป็นพวกกระเบื้องถ้วยชามซึ่งนำมาจากเมืองจีนเหมือนกันอย่างกับจะทำเป็นดอกพุทานท่านก็เอามาตัดกระเบื้องอันนั้นทำเป็นกลีบนะฮะซ้อนเหมือนกระดอกพุทานที่จะใส่ลงที่หน้าบันแต่ส่วนที่เป็นซุ้มประตูหน้าต่างก็ใช้ปูนปั้นแล้วก็ปิดกระจกปิดทองโดยที่ว่าเป็นลักษณะที่ท่านทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะคะเป็นวัดแรกๆเลยอย่างที่บอกแล้วว่าลวดลายเนี่ยก็จะเป็นลวดลายที่มีอิทธิพลจีนมากหน่อยซึ่งในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงมีลายพระหัตถ์ทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเป็นวัดแรกคิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัดที่ซึ่งสร้างกันอย่างเป็นสามัญจะเรียกต่อไปในจดหมายนี้ว่าวัดนอกอย่างนอกจากทรงสร้างตามพระราชหฤทัยไม่เกรงใจใครจะติเตียนแต่ตั้งพระราชหฤทัยประจงให้งามอย่างแปลกมิใช่สร้างแต่พอเป็นกิริยาบุญแม้ดูจากภายนอกสถาปัตยกรรมในวัดราชโอรสจะเป็นศิลปะแบบพระราชนิยมซึ่งมีอิทธิพลศิลปะจีนทั่วบริเวณก็ตามแต่ภายในกลับปรากฏศิลปกรรมแบบไทยแท้ทุกประการเช่นทวารบานที่ปั้นอย่างไทยพระเจดีย์ย่อมุมไม้12ที่เรียงรายอยู่รอบพระวิหารพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถและพระวิหารล้วนเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามจับตากระทั่งเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังกล่าวว่าพระพุทธรูปในวัดราชโอรสทุกองค์สร้างด้วยส่วนสัตว์ที่งดงามมากจะไปเปรียบเทียบกับสมัยใดก็ยากเพราะทรงพยายามที่จะให้งามเป็นพิเศษ
พระพุทธอนันตคุณเนี่ยนะครับก็ถือเป็นพระองค์แรกนะครับที่รัชกาลที่3ทรงสถาปนามีลักษณะให้พระพักคล้ายๆอย่างหุ่นดูแล้วเนี่ยจะนิ่งเหมือนหุ่นละครหรือเหมือนโขนหรือเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเทพชุมนุมอะไรเนี่ยนะโอจะเล็กๆย้ายสวนหรือยิ้มเล็กน้อยเนี่ยนะครับนอกจากพระพักที่ดูแล้วนิ่งนะฮะก็จะมีการทำสังฆติที่เป็นแผ่นใหญ่ๆอยู่ตรงกลางพระวรกายนะฮะยาวลงไปจรดพระนาภีและที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือการทำนิ้วพระหัตถ์เนี่ยนะฮะจะต้องทั้ง4เนี่ยยาวเสมอกันเป็นลักษณะเฉพาะที่น่าจะเป็นต้นแบบให้กับพระพุทธรูปองค์หลังๆที่เป็นพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ในวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นวัดราชโอรสารามเมื่อคราวสร้างเสร็จใหม่ๆนั้นเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานว่าไม่มีวัดใดในสมัยนั้นที่จะมีความงดงามเท่าจึงมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศล่องเรือมาชมกันมิได้ขาดเป็นเหตุให้มีผู้เขียนหนังสือชมเชยไว้หลายคนแม้กระทั่งจวบจนปัจจุบันและเรียกงานสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจีนเช่นนี้ว่าสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมซึ่งเป็นจุดกำเนิดรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีการยอมรับและนิยมอย่างแพร่หลายต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านนภาลัยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2367โดยมิได้ทรงตั้งรัชทายาทให้สืบพระราชสันตติวงศ์บรรดาพระราชวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือแล้วลงมติเลือกพระเจ้าลูกเธอกรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ต่อไปด้วยทรงรอบรู้ในกิจการบ้านเมืองมีความเฉลียวฉลาดและมีความรู้ความชำนาญทางด้านการปกครองเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยสนองพระเดชพระคุณในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นเวลานานวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีวอกตรงกับวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2367ขณะพระชนมายุ37พรรษาพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการศึกสงครามเริ่มห่างหายไปพระองค์จึงทรงมีเวลาในการทำนุบำรุงและเอาพระทัยใส่ในการส่งเสริมกิจการบ้านเมืองในด้านต่างๆมากขึ้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัดระดับน้ำสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละปีเพื่อนำสถิติมาพยากรณ์การทำนาของประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าล่วงหน้าจึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดสถิติอุทกวิทยาแก่ประเทศไทยและยังทรงเริ่มต้นนำหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้สำหรับประเทศไทยด้วยการทำนาก็ดีการผลิตพืชผลก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศมากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยทรงให้มีการตั้งเสาหินที่สำหรับวัดระดับน้ำบริเวณกรุงเก่านะคะการวัดระดับน้ำเนี่ยทำมาตั้งแต่2374นะคะจนถึงพ.ศ. 2496ถึงได้เลิกไปก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเก็บข้อมูลมากกว่าสมัยนั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเชิงสถิตินะคะแต่น่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บแล้วก็เปรียบเทียบไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นต้นแบบให้ในปัจจุบันนี้ก็มีการวัดระดับน้ำอย่างที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งก็ทำมาจนทุกวันนี้ในยุคที่แผ่นดินสยามมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเล็งเห็นการไกลในด้านการค้าพาณิชย์และวิเทโสบายเกี่ยวกับการต่างประเทศพระองค์ทรงสนับสนุนให้ขุนนางมีส่วนร่วมในการค้าและการพัฒนาแผ่นดิน
จนกล่าวได้ว่าท้องพระคลังของพระองค์มีความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างสูงสุดก่อให้เกิดการก่อสร้างวัดวาอารามและอาคารสถานกระจายทั่วไปทั้งภายในและภายนอกกำแพงพระนครโดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ตัวเมืองลงไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นย่านการค้าสำเภากับต่างประเทศพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาทำให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์และทรงส่งเสริมศีลธรรมสำหรับราษฎรอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นจำนวนมากทั้งในเมืองหลวงและหัวเมืองนับรวมได้ถึง72วัดโดยมีพระอารามที่ทรงปฏิสังขรณ์เสริมสร้างดุจดังว่าสร้างขึ้นมาใหม่ได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารส่วนพระอารามที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่มี3วัดคือวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารและวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารในรัชกาลนี้จึงได้รับยกย่องว่าเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งพระองค์ท่านทรงงานเนี่ยท่านจะเอาใจใส่ในการพระศาสนาโดยเฉพาะการสร้างวัดเนี่ยมากตามบันทึกจะบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะออกส่งตรวจงานเนี่ยนะฮะวันละ2รอบอย่างบันทึกต่างๆเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยกล่าวถึงว่าพระเจดีย์ทรุดพระเจดีย์พังอะไรขึ้นมาเนี่ยพระองค์ท่านก็จะเหมือนกับบรรทมไม่หลับอะไรนะก็คือจะไม่รู้สึกไม่ต้องรีบหาทุนทรัพย์เพื่อไปบูรณะวัดนั้นนะครับแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเอาใจใส่ในการพระศาสนาการสร้างวัดเนี่ยอย่างมากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานช่างในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นแบบไทยประเพณีและแบบพระราชนิยมที่ทั้งสองล้วนแล้วแต่มีรูปแบบการก่อสร้างและการประดับตกแต่งที่แตกต่างกันวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทรงสร้างพร้อมกับพระบรมมหาราชวังเมื่ออายุกรุงรัตนโกสินทร์ยั่งยืนยาวมาถึง50ปีการครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้ปฏิสังขรณ์คราวใหญ่ทั่วพระอารามโดยยังคงลักษณะฝีมือแบบงานช่างราชประเพณีอย่างครบถ้วนแบบประเพณีก็เช่นว่าที่พระองค์ท่านทรงปรับปรุงวัดพระแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบประเพณีนะมีช่อฟ้าใบลกามีหังหงมีไขลามีประดับเป็นหลังคามีซ้อนชั้นมีตับหลายๆตับอันเราเรียกว่าแบบประเพณีส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นงานที่สร้างใหม่จะเป็นอิทธิพลจีนที่เรียกว่าแบบพระราชนิยมการสร้างเนี่ยจะใช้เทคนิคแบบเหมือนคล้ายๆกับอาคารที่เรียกว่าเก๋งจีนคือส่วนหน้าบันเนี่ยก่อขึ้นไปนะก่ออิฐหรือปูนแล้วก็ไม่ประดับช่อฟ้าใบลังกาหางหงแล้วก็มีรายละเอียดก็คือตัวหน้าบันเนี่ยจะประดับเป็นพวกกระเบื้องเคลือบของจีนอาจจะเป็นพวกลวดลายมงคลแบบจีนนะครับศิลปะสถาปัตยกรรมที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จนเจริญสูงสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการสร้างพุทธปรางและการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งที่นับว่าเพิ่งเกิดขึ้นในรัชกาลนี้คือการออกแบบยอดซุ้มและยอดปราสาทเป็นรูปทรงมงกุฎและการใช้เครื่องถ้วยจีนมาประดิษฐ์ลวดลายเพื่อประดับสิ่งก่อสร้างอย่างแพร่หลายเช่นพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารคือพระมหาธาตุที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระนครที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดด้านงานสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งหนึ่งของยุครัตนโกสินทร์วัดอรุณเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีปรางเป็นประธานและมีการเหมือนจำลองแบบแผนของอยุธยามีแนวความคิดของศูนย์กลางจักรวาลเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยศูนย์กลางเราเชื่อว่าวัดอรุณนะฮะราชวรารามที่มีตั้งแต่สมัยธนบุรี
แล้วก็รัชกาลที่2ทรงสถาปนาพระปรางขึ้นแต่ยังไม่เสร็จรัชกาลที่3ไปสถาปนาต่อแล้วก็พระปรางเป็นปรางที่สวยด้วยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยการประดับกระเบื้องนะละเอียดยิบเลยตั้งแต่ข้างบนมาแม้แต่ช่างเอราวัณเลยจับที่ถือลื้อดอกไม้ต่างๆอะไรนี้ติดอย่างมีระเบียบองค์พระปรางสูงตระหง่านเสียดฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความสูงทั้งสิ้น33วาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ตกแต่งรอบองค์พระปรางด้วยการนำเครื่องถ้วยมาประดิษฐ์ลวดลายและประดับตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการนอกจากนี้ยังมีงานประติมากรรมรูปต่างๆที่แสดงถึงคติภูมิจักรวาลอย่างลงตัวรูปแบบเจดีย์ที่นิยมในสมัยรัชกาลที่3มันจะมีเจดีย์ทรงปรางกับเจดีย์ทรงเครื่องปรางรัชกาลที่3จะเป็นแท่งขึ้นไปเฉยๆตรงๆมันจะต่างกับอยุธยาที่เป็นทรงขึ้นแล้วในรัชกาลที่3มันมีการปรับเปลี่ยนความคิดครั้งสำคัญเราจะเห็นได้ว่าที่ตัวเรือนท่าของปรางวัดอรุณมีพระอินทร์อยู่นี่คือสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ในความหมายที่ซ้อนอยู่นี่คือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยจะมีเจดีย์จุฬามณีซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเราก็จะหมายถึงศูนย์กลางจักรวาลในความหมายของความเชื่อของพุทธเนี่ยก็คือสวรรค์แห่งดาวดึงส์นั่นเองพระราชปณิธานที่ทรงสืบต่อจากพระปฐมบรมกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการทำนุบำรุงพระอารามและบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองงดงามเสมอเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยานับตั้งแต่พุทธศักราช2375ถึง2391พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาถึง16ปี7เดือนในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสใหม่ทั้งพระอารามทรงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นให้มีขนาดกว้างและสูงใหญ่กว่าหลังเดิมที่โปรดให้รื้อลงและขยายเขตพระอารามออกไปทางทิศเหนือทรงสร้างกุฏิสงฆ์เป็นตึกขึ้นแทนกุฏิไม้ของเก่าสร้างพระวิหารพระนอนพร้อมด้วยพระพุทธสายญาติที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทยพระองค์ท่านมาปรับปรุงวัดพระเชตุพนแทบจะเรียกว่าทั้งหมดโบสถ์เก่าของเดิมก็รื้อออกทำผังโบสถ์ใหม่หมดเลยเป็นแบบพระราชินิยมก็จริงแต่ว่าพระองค์ท่านก็ทำเป็นมีโบสถ์มีระเบียงคดมีวิหารใหญ่น้อยแล้วระเบียงคดของท่านจะเป็นแบบสองชั้นเลยนะฮะเพราะนั้นก็ได้มีการปรับปรุงได้หลายอย่างแล้วก็มีการปรับปรุงกันต่อเนื่องมาด้วยนะการทำพระพุทธสายญาติเนี่ยเราดูจากศิลปะแวดล้อมอย่างเช่นที่วัดพระราชโอรสเนี่ยนะฮะก็น่าจะหมายถึงปางปรินิพพานซึ่งเป็นคติที่มีมาตั้งแต่อินเดียลังกาอะไรเนี่ยฮะสุโขทัยเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นปางปรินิพพานจะมีคติอยู่อันนึงที่อย่างเช่นพระพุทธสายญาติที่วัดโพเนี่ยนะฮะจริงๆผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะหมายถึงพุทธรูปปางปรินิพพานนะฮะแต่มีบางท่านเสนอว่าอาจจะเป็นปางทรมานยักษ์ที่เรียกว่าสุรินทราหูอะไรเนี่ยผมว่าเป็นคติที่น่าจะเกิดขึ้นในรุ่นหลังมากกว่าคือจะอิงคล้ายๆกับชมพูบดีสูตรที่ว่าพุทธเจ้าต้องการจะทรมานไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้นะก็เลยเนรมิตพระองค์ให้ใหญ่ขึ้นอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยมีอยู่ในประวัติพุทธศาสนาเท่าไหร่คงเป็นเรื่องเหมือนกึ่งเล่ากันเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหลังๆมากกว่านะครับคือวัดโพเนี่ยเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมครับพระองค์ท่านไปบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็สร้างวิหารพระนอนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับความสำคัญของพระนอนเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นตามคติเรื่องประวัติพระพุทธเจ้านะเป็นปางปรินิพพานนะครับจะมีลักษณะพิเศษที่รอยพระบาทเนี่ยจะมีลวดลายมงคล108ประการอะไรเนี่ยเป็นงานประดับมุกเนี่ยอยู่ที่พระบาทด้วยนะครับนอกจากนี้ยังทรงสร้างพระมหาเจดีย์ดีโลกธรรมกันกนิธานพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2เพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมราชชนกและพระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
พระมหาเจดีย์ทั้งสองสร้างขนาบข้างกับพระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชรยดายานที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1โดยมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้23องค์เรียงกันจากเหนือจรดใต้สมัยรัชกาลที่1ต้องการจะอัญเชิญพระศรีสรรเพชรมาบูรณะปรากฏพออัญเชิญมาแล้วเนี่ยพระศรีสรรเพชรเนี่ยโดนไฟและชำรุดมากพระองค์ท่านก็เลยสร้างเจดีย์ขึ้นแล้วก็นำพระศรีสรรเพชรไปบรรจุไว้ข้างในเนี่ยก็เลยเรียกว่าเจดีย์ศรีสรรเพชรดายานนะครับส่วนพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็เลยสร้างเจดีย์ขึ้นอีก2องค์ข้างๆนะฮะในลักษณะของเจดีย์ทั้ง3องค์นั้นเป็นลักษณะเจดีย์ที่ย่อมุมแต่รูปแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันทีเดียวที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจดีย์ที่ก่ออิฐทึบตันนำเอาพวกถ้วยชามเซรามิกเอาเข้ามาประดับเป็นลวดลายทั้ง3อันเนี่ยสีต่างกันก็จริงแต่รูปแบบคล้ายกันเจดีย์อีกองค์หนึ่งองค์ที่รัชกาลที่4มีเรือนท่าขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นแบบซุ้มแต่เจดีย์ทั้งหมดที่ทำมาทั้ง4องค์นี้ทำแบบโบราณคือใช้สูงเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยน้ำแยะใช่ไหมมันเป็นก็เรียกอะไรพื้นดินที่มีน้ำอยู่ในดินแยะเพราะนั้นเจดีย์ทั้ง4องค์เนี่ยทำขึ้นมาใหญ่โตแต่ว่าที่ยังคงทนมาได้จนปัจจุบันนี้เพราะว่าการก่อสร้างที่เป็นฐานรากนั้นใช้สูงโดยที่ว่าแช่น้ำอยู่ตลอดเวลาไม้จะไม่ผุแล้วก็มีการทำท่อต่อไปยังบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งอยู่ไม่ไกลกันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอันหนึ่งของบรรพบุรุษของเราก็เป็นสี่องค์เรียกว่าเจดีย์สี่เทศกาลแล้วรัชกาลที่สี่ก็มีพระกระแสไว้ว่าใครอย่ามาสร้างเจดีย์เพิ่มอีกนะเพราะสี่พระองค์นี้ทันเห็นกันพระราชมรดกอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ให้แก่ประสบนิกรนับตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันเปรียบได้ดังตำราอันล้ำค่าของชาติสิ่งนั้นคือจารึกวัดโพพระราชประสงค์ที่จะให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชนทั่วไปจึงโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตในสาขาวิทยาการต่างๆมาประชุมกันเพื่อช่วยกันสอบสวนตำราต่างๆอาทิตำราการแพทย์โบราณคดีและวรรณกรรมโคลงฉันกาบกลอนทั้งหลายเลือกสรรเอาแต่ฉบับที่ดีลงความเห็นว่าถูกต้องแน่นอนแล้วมาจารึกลงบนแผ่นหินอ่อนจำนวน1,360 แผ่นประดับไว้ตามบริเวณผนังเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถพระวิหารและศาลารายรอบพระมณฑปรวมทั้งทรงให้สร้างฤาษีดัดตนใหม่ประดับไว้ภายในบริเวณวัดในเรื่องของที่ตัววิหารหรืออาคารต่างๆเนี่ยพระองค์ใช้หินมาแกะสลักเป็นข้อความมั่งเป็นอะไรมั่งเป็นตำรายาเป็นอะไรเยอะแยะหมดเลยติดแน่นอยู่ในสถาปัตยกรรมเลยเช่นว่าในลักษณะของฐานมั่งในลักษณะของลูกกรงที่อยู่นี่นั่นนะนอกจากนั้นไอ้ตัวบริเวณต่อเนื่องระหว่างอาคารก็ยังทำเป็นในลักษณะที่เป็นเขาหมอแล้วก็ปั้นเป็นฤาษีดัดตนวัดโพเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญหรือมหาลัยแห่งแรกเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่วัดโพนะฮะอธิบายตำรายาอธิบายเรื่องโครงฉันกราบกรอนอะไรเนี่ยคือทุกคนสามารถเข้าไปวัดเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นถือว่าวัดเนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาอย่างแท้จริงคำว่าอับเฉาอ่ะคือแปลว่าเครื่องถ่วงน้ำหนักบรรทุกให้มีน้ำหนักนั่นแหละตุ๊กตาจีนหรือตุ๊กตาอับเฉาอันนี้เข้ามากรุงเทพเนี่ยเพราะว่าเราสำเภาออกไปเนี่ยมันก็บรรทุกข้าวสารเรื่องนุกอะไรไปหนักสำเภาก็ไม่โค้งแต่ว่าพอเข้ามานี่สำเภาจะว่างก็เลยต้องบรรทุกสินค้าเข้ามาเยอะแยะเรื่องอะไรล่ะก็เป็นสินค้าพลอยได้เราก็ดีเลยเราพอประดับตกแต่งเราก็สั่งให้เมืองจีนผลิตตุ๊กตาจีนวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงในสมัยรัชกาลที่3
ช่างเขียนสามารถสร้างผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งในแง่ฝีมือช่างและคุณค่าทางศิลปะจนกล่าวได้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคทองของจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีโดยแท้จริงที่ปรากฏอยู่ในวัดต่างๆอาทิวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดทองธรรมชาติวรวิหารวัดเครือวันวรวิหารความเจริญสูงสุดของกิจกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่3นั้นเนี่ยก็คือเป็นลูกผสมโดยมีการสืบทอดแบบแผนประเพณีมาเนี่ยเป็นหลักอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการใช้สีมีการใช้สีเข้มแล้วก็สดโดยเฉพาะสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมักจะใช้อยู่คู่กันรวมทั้งการใช้สีทองเนี่ยมากขึ้นและในจำนวนช่างเขียนผู้มีฝีมือสูงหลายท่านครูคงแปะหลวงเสนีบริรักษ์และครูทองอยู่หลวงวิจิตรรัศดาคือช่างเขียนฝีมือเอกแห่งยุคที่ฝากฝีมือเชิงช่างอันเอกอุประชันการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหารย่านบางกอกน้อยไว้อย่างประณีตโดดเด่นและละเอียดอ่อนสวยงามจับตาจับใจในด้านงานประติมากรรมด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ให้เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและหล่อพระประธานขนาดใหญ่ตามวัดที่สร้างใหม่เป็นจำนวนมากอาทิพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรพระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระพุทธสายญาติที่วิหารพระพุทธสายญาติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระพุทธตรีโลกเชษฐพระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระพุทธไตรรัตนนายกพระประธานในพระวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารพระเศรษฐตมมุนีพระประธานพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหารและพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่อย่างจักรพรรดิราช2องค์เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่พระอัยกาธิราชและพระราชบิดาของพระองค์ซึ่งเป็นพระหล่อสำริดหุ้มทองคำประดับด้วยอัญมณีมีค่าถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าสุราลัยภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนสร้อยพระนามเป็นพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระองค์ท่านมีความประสงค์จะสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบูรพระมหากษัตริย์คือแต่เดิมเนี่ยพระนามของรัชกาลที่1เนี่ยรัชกาลที่2เนี่ยเขาเรียกเป็นแผ่นดินต้นแผ่นดินกลางเท่านั้นเองรัชกาลที่3เนี่ยท่านมาพระราชทานพระนามของพระพุทธรูปนะฮะพระองค์แรกก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็พระองค์ที่2เป็นพุทธเลิศราชนภาลัยหลังจากนั้นก็เลยเป็นพระนามของรัชกาลที่1ไปด้วยว่าเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศราชนภาลัยแล้วก็พระองค์ก็เป็นพระสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยขึ้นนะครับเมื่อมีการสร้างหรือบูรณะวัดต่างๆสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้คือการตกแต่งให้งดงามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและสนับสนุนงานช่างประณีตศิลป์อย่างแข็งขันทรงฟื้นฟูช่างประดับกระจกขึ้นใหม่จัดตั้งเป็นกรมช่างกระจกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลิตกระจกสีขึ้นใช้เองเพื่อตัดปัญหาการซื้อของแพงซึ่งในเวลานั้นต้องซื้อกระจกสีจากเมืองจีนอินเดียและพม่าด้วยเหตุนี้กรมช่างสิบหมู่ในกำกับของกรมหมื่นจิตภักดีและพระองค์เจ้าดารากรกรมหมื่นศรีสุเทพสามารถผลิตผลงานชั้นเลิศจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงานประดับมุกที่ได้รับการยกย่องว่างดงามเช่นการประดับมุกบานประตูพระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารงานประดับกระเบื้องถ้วยเช่นเท
ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นต้นงานประณีตศิลป์ตามแนวพระราชดำรินี้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางและคหบดีนำไปสร้างวัดเลียนแบบอีกหลายแห่งแม้จะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทรงโปรดนาฏศิลป์และการละครแต่ในด้านวรรณกรรมนั้นพระองค์ทรงเป็นกวีที่สามารถพระองค์หนึ่งก่อนเสด็จขึ้นครองราชทรงสนพระราชหฤทัยในการประพันธ์ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมหลายเรื่องคือโครงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบทละครเรื่องสังสินชัยและบทเสภาบางตอนในเรื่องขุนช้างขุนแผนชีวิตประจำวันของรัชกาลที่3นะครับเช้าขึ้นมาทรงบาตรนะฮะสายขึ้นมาว่าราชการการที่จะมีอารมณ์ศิลปินมานั่งคิดเขียนแล้วมันต้องหัวว่างใช่ไหมแล้วก็การไปนั่งคุมก่อสร้างเนี่ยก็หมดเวลาไปเพราะอย่างเงี้ยผมว่านะแล้วว่าราชการไปถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันเพราะงั้นงานหนักมากวรรณกรรมทั้งหลายในสมัยท่านเนี่ยถ้าจะพูดถึงวรรณกรรมแท้ๆที่เป็นของท่านเนี่ยมีไม่กี่อันแต่ท่านสนับสนุนแล้วอย่างสุนทรพูดแต่งพระภัยมณีท่านก็แต่งไปเลยแต่ท่านก็เขียนเองเช่นบทละครเรื่องโครงสรรเสริญยกยอเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่สองเนี่ยท่านก็แต่งเองดังนี้เป็นต้นตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่นะฮะตอนนั้นยังหนุ่มๆแค่อายุ37ในรัชสมัยนี้ยังมีกวีที่สำคัญเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสและสุนทรภู่ซึ่งมีชื่อเสียงมาตั้งแต่รัชกาลที่สองพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรหมื่นพรมสมภัสสรหรือนายมีมหาดเล็กวรรณคดีที่แต่งขึ้นในรัชสมัยนี้ได้แก่ลิลิตเตลงพ่ายปฐมสมโพธิกถาปริศนาสอนน้องคำฉันโคลงสุภาษิตโลกนิตโคลงจินดามณีกลอนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอภัยมณีและพระเด่นลันไดเป็นต้นในช่วงเวลาที่ประตูแห่งสยามได้เริ่มเปิดรับวิทยาการสมัยใหม่แห่งโลกตะวันตกหมอบรัดเลย์หมอสอนศาสนาชาวอเมริกันได้นำแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาในกรุงเทพถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อประวัติศาสตร์การพิมพ์สยามในปีพุทธศักราช2382พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จ้างโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์พิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นและนำฝิ่นเข้าประเทศจำนวน 9,000 ฉบับนับเป็นเอกสารตีพิมพ์ทางราชการฉบับแรกในประวัติศาสตร์และเป็นการเริ่มต้นยุคสมัยแห่งการพิมพ์ของสยามหมอบรัดเลย์นี่ก็เอาเครื่องพิมพ์เข้ามาก็มาพิมพ์เอกสารชิ้นแรกก็คือประกาศห้ามสูบฝิ่นพิมพ์ตั้ง 9,000 แผ่นเป็นประกาศสูบฝิ่น 9,000 แผ่นของเรานี่แป๊บเดียวก็ได้อะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้9,000 แผ่นนี่ก็จะได้นี่ก็โอ้โหก็จะมาครับมีประกาศไปทั่วพระราชอาณาเขตสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีการปราบฝิ่นอย่างชนิดที่เรียกว่าปราบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะพ.ศ.2384นะคะจับฝิ่นได้แล้วเอากากฝิ่นเนี่ยมาหล่อเป็นพุทธรูปเอาเก็บไว้ที่พระวิหารที่ศาลาการประเรียนที่วัดสุทัศน์เทพวรารามขณะนี้นะคะแล้วก็รัชกาลที่4ท่านตั้งชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีขณะนี้ก็ยังอยู่ที่วัดสุทัศน์นะคะวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2387หมอบรัดเลย์ก็ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกขึ้นในชื่อว่าหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์ดเดอร์และนี่คือการกำเนิดการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์ถึงภัยจากการรุกรานของมหาอำนาจตะวันตกที่มีต่อประเทศใกล้เคียงและตระหนักถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับสยามในอนาคตจึงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการต่างประเทศแก่เหล่าขุนนางไว้ว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีก็อยู่แต่ข้างพวกฝรั่ง
ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียท่าแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสกันทีเดียวต้องเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีพระราชวิสัยทัศน์เนี่ยไกลจนคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องเงินถุงแดงเนี่ยท่านก็บอกเก็บเอาไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมืองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย48ปีเราก็เกิดวิกฤตการณ์รศ.12ฝรั่งเศสยกเรือเข้ามาล้อมที่ป้อมพระจุลก็มีการต่อสู้กันเราก็เป็นฝ่ายเสียหายเราเสียค่าปฏิกรสงครามได้เป็นเงินหลายล้านซึ่งเราก็ได้เงินถุงแดงของรัชกาลที่3ที่ท่านบอกว่าเอาไว้ถ่ายบ้านเถิดเมืองนะเป็นส่วนในการที่แก้ไขสถานการณ์วิกฤตการณ์ครั้งนั้นก็ดีใจที่ว่ายังปรากฏอยู่ในธนบัตรของไทยแบงค์500นะคะอยากจะให้ทุกคนดูเพราะว่าบางทีเราได้แต่มองผ่านๆไปถ้าเผื่อว่าได้ดูซิว่านี่คือสิ่งที่ท่านมอบให้กับคนไทยเอาไว้ว่ารักษาบ้านเมืองนะเหมือนกับที่ท่านได้รักษาไว้ที่เรียกเงินถุงแดงขึ้นมาเพราะว่าพระองค์ท่านค้าขายมาตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นของราชท่านร่ำรวยที่เป็นเจ้าสัวหรืออะไรขึ้นมาสมัยก่อนเราไม่มีธนาคารพระองค์จะต้องเก็บไว้กับในห้องส่วนพระองค์ท่านสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนอีกอันหนึ่งซึ่งขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศเราก็คือเหรียญที่อยู่ในถุงแดงและเป็นเหรียญที่ทำให้เราได้รับเอกราชเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่เราต้องจดจำไว้ความพยายามที่จะสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เหมือนดังกรุงศรีอยุธยานั้นประสบผลสมความมุ่งหมายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ความศรัทธาในการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดของพระองค์นั้นมีมาตลอดอย่างเสมอต้นเสมอปลายพระองค์มักจะเสด็จออกควบคุมตรวจตราและติชมผลงานด้วยพระองค์เองวัดยานวาเนี่ยถือเป็นหลักฐานสำคัญที่พระองค์ท่านบันทึกไว้เลยว่าสำเภาที่เคยค้าขายกับจีนเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยอิทธิพลตะวันตกมาพวกเรือกลไฟมาอะไรมาพวกสำเภานี่ก็คงจะหมดไปท่านก็เลยให้สร้างวัดยานวานี่ขึ้นแล้วก็สร้างสำเภาขึ้นมาเนี่ยให้เท่าของจริงเลยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูจะได้รู้ว่ายุคหนึ่งเนี่ยเขาเคยใช้สำเภาแบบนี้ในการติดต่อค้าขายก็เห็นว่าพระองค์ก็มีแนวความคิดในเรื่องการอนุรักษ์อะไรไว้เหมือนกันนะศิลปกรรมแนวประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีเป็นหนึ่งเดียวก็คือโลหะประสาทโลหะประสาทเนี่ยประวัติมันบอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณแล้วก็ที่ลังกาก็มีแต่ว่าแน่นอนที่สุดแล้วว่าไอ้คำว่าโลหะประสาทเนี่ยที่รายการที่3โปรดให้สร้างเนี่ยมันก็ชื่อโลหะประสาทเหมือนกันท่านเอาชื่อมาใช้แต่ว่าด้วยรูปแบบต้องเป็นรูปแบบยันไทยไม่ว่าจะหลังคาแล้วก็มียอดใหญ่เป็นยอดประธานแล้วก็มียอดบริวารลดหลั่นอะไรต่างกันมันเป็นงานชิ้นเอกแล้วก็ชิ้นสำคัญด้วยแม้แต่เป็นเพียงเพนสีดำเนี่ยซึ่งผมคิดว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็ยังดูสวยแต่ถ้าปิดทองคุณลองนึกภาพดูจะอลามมากตัดกับท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอาลัยอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสัก 10,000 เถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและการวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมกษัตริย์จนทรงครองราชสมบัตินับล่วงมาอีก27ปีทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดแม้ในยามที่ทรงพระประชวรหนักก็ทรงแสดงพระราชปรารภด้วยเรื่องราวต่างๆในการแผ่นดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยและความห่วงใยอันใหญ่หลวงของพระองค์วันพุธขึ้น1ค่ำเดือน5ปีกุลตรงกับวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394พ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานสิริพระชนพรรษา63พรรษาพระองค์ธนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นหลักคิดเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำของสังคมไทยน่าจะจัดได้ว่าเป็นยุคทองของงานช่างไทยได้ยุคหนึ่งนะครับทั้งเรื่องสถาปัตย์ที่มีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นจิตรกรรมที่มีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นผลงานชั้นครูที่เป็นตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทรงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่โตนี่คือสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ที่ทรงสร้างไว้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยปัจจุบันนี้นะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านสร้างไว้ให้คนไทยซึ่งไม่ใช่ในสมัยของพระองค์แต่ว่ายาวนานไปอีกนานก็เรียกได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครองการสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงกล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นหัวใจของแผ่นดินแม้ในวันนี้พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อแผ่นดินสยามก็ยังเป็นที่จดจำรำลึกถึงโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงเป็นนักการทหารนักปกครองและพ่อค้าพาณิชย์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงเป็นเอกอัครศาสนุปถัมภกที่ทนุบำรุงพระศาสนาแม้ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพและท้ายที่สุดทรงเป็นองค์ราชันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงออกพระโอษฐ์ว่าต้นราชวงศ์ของเรารักแผ่นดินมากกว่ารักลูกหลานเป็นส่วนตัว